มผมนายขจรดึกยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการขจรคิทเช่นรูมรายการที่จะชวนคุณมาเข้าครัวลองทำเมนูหลากหลายที่ทุกคนทำได้วันนี้ขอเสนอเมนูพบกับผมนายขจรดึกวันนี้เราจะมาทำเมนูยำตะไคร้ขนมปังกรอบเมนูทานเล่นๆที่ทุกคนทานได้รับรองฟินแน่นอนครับผมเรามาดูวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับขนมปังครับผม2แผ่นนะครับเรามาหั่นกันเลยนะครับเอาขอบออกกันครับผมขอบแมวนะครับทำลูกเต๋าครับโอเคครับขนมปังตะไคร้ครับผมประมาณ30ต้นนะครับใส่บางๆเลยครับหอมแดงครับผมครึ่งหัวนะครับพริกชี้ฟ้า2หรือ3เม็ดก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบแล้วครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยมะนาวครับผมต้นหอมผักชีครับผมอย่างละ1ต้นนะครับนี่คือเครื่องยำของเรานะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องไปทำขนมปังแล้วก็กุ้งก่อนนะครับเรามาทอดขนมปังกันเลยนะครับขนมปังของเราเราจะทำให้มันกรอบนะครับมาดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับเนยครับผมประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับอย่าใช้ไฟแรงรอเนยละลายนะครับเนยละลายแล้วนะครับเราก็มาใส่ครับผมขนมปังลงไปเลยไปเบาๆนะครับถ้าอยากให้มันกรอบต้องใจเย็นๆนะครับเราจะไล่ความชื้นให้มันออกไปก่อนเดี๋ยวมันก็จะกรอบนะครับผมแล้วมันก็จะไม่ง่ายนะครับคอยคนมันด้วยตอนนี้ขนมปังของเราเริ่มกรอบแล้วนะครับมาทำพริกนะครับดูเลยนะครับมันไม่ง่ายไปกลางๆครับมันอ่อนเลยก็ได้ความชื้นต้องออกมาครับอย่าให้กรอบต้องใจเย็นครับโอเคครับตอนนี้ขนมปังของเราก็สีน้ำตาลแล้วนะครับออกจากเข้มๆแล้วก็คือกรอบแล้วฟังเสียงได้นะครับปิดไฟเลยครับใส่เครื่องพักไว้ก่อนนะครับโอเครอให้มันหายร้อนเราจะใส่กุ้งสดลงไปด้วยนะครับตั้งกระทะผมตั้งกระทะแล้วเนยครับ1ช้อนโต๊ะใส่กุ้งไปเลยครับไฟแรงเลยนะครับเราต้องการให้กุ้งเราสุกไวๆแต่เราไม่อยากให้มันหดกุ้งของเราสุกแล้วครับอ่ะดูที่สีได้เลยครับโอเคนะครับผมเรามาทำน้ำยำกันเลยนะครับเครื่องที่เราหั่นไว้นะครับเมื่อกี้น้ำเชื่อมครับผม1ทัพพีครับน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะนะครับขนมปังมันมีความเค็มอยู่แล้วครึ่งก็พอแล้วครับมะนาวครับ2หรือ3ซีก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยครับผมใส่3นะครับบางคนไม่กินเปรี้ยวก็ใส่2ก็ได้นะครับคลุกเคล้าเลยครับเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มนิดนึงครับผมโอเคเรียบร้อยใส่กุ้งเลยครับเอาครับผมสีสวยนะครับใส่จานเลยครับขนมปังครับผมชิมดูก่อนกรอบไหมกรอบครับผมโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยที่รับชมวิดีโอนี้หากชอบสิ่งที่เรานำเสนอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราท้องของคุณจะได้ไม่ว่า